สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟนโซนคอมเมนต์นะสำหรับคลิปนี้เนี่ยแอดมินจะนำเสนอเกี่ยวกับคอมเมนต์ความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลฟิลิปปินส์นะครับที่เขาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวที่นักกีฬาวอลเลย์บอลไทยในปีนี้เนี่ยออกไปเล่นต่างประเทศกันมากมายนะครับอย่างในลีกตุรกีก็มีชัชออนโมกศรีนะครับแล้วก็น้องเพียวอัชรพรคงยศในลีกญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นทัดดาวนิดแจ้งจรัสพรพิมพิชยาอะไรแบบนี้นะครับเขาก็ได้ลงข่าวไว้นะครับแล้วก็มีคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลฟิลิปปินส์เนี่ยมาคอมเมนต์แอดมินก็ไปส่องมานะครับเพราะว่าอยากจะให้เราได้ทราบว่าเพื่อนบ้านเนี่ยเขาคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับแต่ว่าก็มองกันเป็นเพื่อนบ้านเป็นเกมกีฬานะครับไม่อยากให้ขัดแย้งกันเนาะโอเคครับถ้ายังไงเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงลองมาดูคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลฟิลิปปินส์ดีกว่าครับโดยคอมเมนต์แรกของแฟนวอลเลย์บอลฟิลิปปินส์เนี่ยเขาบอกว่าปีนี้เป็นปีของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยจริงๆไปเล่นต่างประเทศกันเยอะมากคอมเมนต์ต่อมานะครับว้าวสาวไทยในญี่ปุ่นหลายคนเลยที่ฉันเห็นเด่นๆก็คือทัดดาวที่ทำผลงานได้ดีคอมเมนต์ต่อมานะครับฉันชอบอัชรพรมานานแล้วเธอมีลูกตบ3เมตรที่ยอดเยี่ยมมากๆคอมเมนต์ต่อมานะครับถือว่าดาวรุ่งของไทยหลายคนจะได้ประสบการณ์ที่มากขึ้นในต่างแดนคอมเมนต์ต่อมานะครับฉันก็ยังยอมรับว่าไทยยังแข็งแกร่งในตอนนี้เพราะเขามีนักกีฬาที่ทดแทน7เซียนได้เป็นอย่างดีคอมเมนต์ต่อมานะครับปีหน้าจะเป็นปีของฟิลิปปินส์บ้างเรามีนักกีฬาดาวรุ่งหลายคนที่จะก้าวขึ้นมาสู้กับไทยได้คอมเมนต์ต่อมานะครับได้ข่าวว่าชัชออนฟอร์มตกใช่ไหมในลีกตุรกีคอมเมนต์ตอบมานะครับยินดีกับนักกีฬาไทยด้วยต้องมาเจอกันใน4เกมสักครั้งจะได้รู้ว่าเรายังห่างกับเขาเท่าไหร่และคอมเมนต์สุดท้ายนะครับเห็นนุสราไปเล่นอเมริกาด้วยนี่ในปีหน้าและนี่นะครับก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลฟิลิปปินส์เนี่ยที่เอ็ดมินหามาได้นะครับที่เข้ามาคอมเมนต์เนี่ยเกี่ยวกับข่าวที่นักกีฬาไทยเนี่ยไปเล่นต่างแดนนะก็ต้องบอกว่าเป็นคอมเมนต์ที่เขาก็ชื่นชมนะครับยอมรับว่าไทยยังแข็งแกร่งไทยยังมีนักกีฬาที่ทดแทนกันได้ก็ถือว่าเขาเนี่ยก็ต้องพัฒนามาสู้กับเราต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นใน4เกมหรือว่าในลีกต่างๆในทีมสโมสรเนาะก็ต้องได้เจอกันต่อไปแน่นอนนะครับก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนในต่างแดนด้วยนะครับก็ขอให้สู้ๆนะครับเอ็ดมินก็เป็นกำลังใจให้เนาะเดี๋ยวจะหาคอมเมนต์อะไรแบบนี้มาให้เรื่อยๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมตามเชียร์นะครับวันเสาร์ก็จะมีลีกญี่ปุ่นวันอาทิตย์เนี่ยก็เป็นน้องบุ๋มบิ๋มกับน้องเพียวเนาะเวลา6โมงเย็นใช่ไหมฮะเจอกับดาราสลายยังไงก็ให้กำลังใจกันด้วยนะครับ